คือน้องคิดว่าน้อง30ไปเลยดีกว่าจ้ะพี่จ๋าเตรียมตัวนะคะสะกดคำว่าแพ้ไว้เลยค่ะผมมาเพื่อทำให้เด็กดูคุณไม่สอนใครนั่นหรอข้อนี้ข้อเดียวได้หรือไม่เพื่อเป็นแชมป์แล้วลุกไปหมดแล้วอ่ะโอ้ยเยอะๆคิดเยอะเลยรายการอะไรเนี่ยลืมคำถามผมยอมครับผมโอ้ขอข่มขวัญได้ไหมฮะได้ค่ะคุณคิวคุณต้องข่มขวัญเขาบุกเกาะเขาเห็นอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้ถอดเสื้อมาฮะขอโทษนะคะที่บ้านก็น่าจะซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่หน่อยโลโก้คุณโกยกแขนข้างไหนครับเขายกอย่างเงี้ยมันก็ต้องสองข้างสิยกแขนข้างไหนนี่คุณโกที่ไหนมันอ้วนมันอย่างนี้วะอันนี้ใจคล้ายใจแอนไงพี่ขาท้องร้องพูดสิครับท้องร้องเกิดที่ท้องหรือเกิดที่ก้นท้องร้องก็ต้องเกิดที่ท้องสิคะอ้าวทำไมไม่เกิดที่ก้นล่ะคะอันนั้นตดค่ะพี่ท้องร้องหน้าพองกุ้งกุ้งท้องร้องไปอยู่ที่ก้นตดค่ะนี่ตดหนูยังดังแพร่อยู่เหรอตดหนูน่าจะดังไม่ใช่รถไฟไปอินชอนค่ะปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota Ace รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับกลับมาเชียร์สุดใจกันต่อกับศึกที่ยืดเยื้ออันยาวนานระหว่างทีมซุปตาร์สายเก่ากับทีมแม่ยกนกน้อยอากาเซซึ่งผลคะแนนตอนนี้อยู่ที่1-2และวันนี้เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่าง2ดีเจคุณคิวและคุณบุโกโดยดีเจคิวสาหร่ายขออาสาขึ้นเล่นก่อนแต่สถานการณ์ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนักแล้วศึกครั้งนี้จะลงเอยอย่างไรไปลุ้นกันต่อได้เลยถามเรื่องบุโกได้ไหมได้ครับได้ไม่ได้ก็จะถามแหละถ้าบุโกอยากกินปูริโกะบุโกะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปกินที่ประเทศเลยครับไม่จำเป็นครับไปซื้อที่ในไทยก็ได้เซเว่นก็มีครับปูริโกะอันนี้ได้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับท้องร่องนะครับถูกต้องเนิ่นเนไปต่อไปต่อถ้าบุโกะถามอีกนะถ้าบุโกะอยากถ่ายรูปกับป้ายไฟปูริโกะบุโกะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปที่ประเทศอะไรไปญี่ปุ่นครับที่โอซาก้าคุณเคยถ่ายเหรอครับอาขึ้นเร็วอาขึ้นเร็ว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 คุณเคยถ่ายใช่ไหมเคยเราหมายถึงตรงนั้นแหละโลโก้กูริโกยกแขนข้างไหนยกสองข้างครับเพราะอะไรเพราะว่าเขากำลังวิ่งเข้าเส้นชัยครับถูกต้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโลโก้กูริโกถ่ายอีกได้ไหมได้ครับได้ยกขาข้างไหนเอาทำท่าได้ทำท่าได้ทำกันใหญ่แล้วทำกันใหญ่แล้วกันใหญ่ต่อรองต่อว่าข้ามซ้ายครับถูกต้องโอ้ยไปกันใหญ่แล้วนะฮะพัสดุพูดสิพัสดุพัสดีพัสดีสัตสดีสัตสดีสะดุดีสะดุดีโอเคนะพัสดุพัสดีสัตสดีสะดุดีอะไรเป็นอาชีพพัสดุพัสดีพัสดีสัตสดีสะดุดีมี4สิ่งนี้อะไรเป็นอาชีพครับพัสดุไม่ใช่พัสดีสัตสดีสะดุดีพัสดีรู้จัก4คำนี้ไหมพัสดีรู้หมดเวลาคุ้นคุ้นบ้างไหมไม่คุ้นใช่ไหมพัสดีครับพัสดีรู้จักลืมมันไป4ข้อปบมือใหญ่ชุบอะไรกับตัวเองบ้างตอนนี้งงครับผม4ข้อพอใจไหมได้4แล้วครับยังงงอยู่อีกพัสดุพัสดุพัสดีพัสดีจะผัดอยู่นั่นแหละ4ข้อเป็นตัวตั้งสมตัวกันมาไปไหนอะไรอ่ะท่านยังผมแบบไม่มีสิทธิ์เขียดพี่นะเอ๊ะไม่เหมือนกัน
ก็เก่งเหมือนกันรุ่นเนี้ยมันเริ่มย้วยแล้วนะของแบนมาเลยนะก็คุยเรื่องส่วนตัวกันแล้วพูดหมดเลยค่ะพี่ขาแพ้ชนะมีผลกี่ข้อสองข้อคิดว่ากูจะได้มากกว่าดิมาให้สองแล้วเท่าไหร่อะคะเท่าไหร่ติดหรอโดนใหญ่ไปอะไรอะไรเกี้ยอะไรอะเยี่ยมมาจ้าเยี่ยมไปจ้าพี่จ๋าเยี่ยมไปจ้าเท่าไหร่ครับคือเท่าไหร่ผมสี่ข้อว้าจัดแล้วเย้ไม่ธรรมดาสี่ข้อสมองมากกว่าเป็นแชมป์ทันทีขอข่มขวัญได้ไหมฮะได้ค่ะยังไงอะคิวคุณต้องข่มขวัญเขายังไงยังไงกบเขาเห็นอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้ถอดเสื้อมาฮะขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่บ้านคุณน่าจะซื้อเสื้อผ้าดีๆใส่หน่อยไม่เป็นพวกเกาะเห็นอย่างนี้ไม่ได้ทั้งห้องส่งเห็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันสิงห์เป็นตัวตั้งค่ะจะเป็นแชมป์หรือไม่ไปเอสเน็กเจนเอ้ามาทีละข้อทีละข้อเลยค่ะเป็นแชมป์ได้หรือไม่มาพร้อมปริศนาฟาลา2นาทีจับเวลาท้องร้องพูดสิคะท้องร้องเกิดที่ท้องหรือเกิดที่ก้นท้องร้องก็ต้องเกิดที่ท้องสิคะอ้าวทำไมไม่เกิดที่ก้นล่ะคะอันนั้นตดค่ะพี่ท้องร้องหน้าพองกุ๊กกุ๊กที่ท้องค่ะอยู่ที่ก้นตดค่ะพี่ตดหนูยังดังแค่อยู่หรอตดหนูน่าจะดังพี่คะช้านะคะไม่ใช่รถไฟไปอินชอนค่ะเป็นการบรรยายเห็นภาพมากไม่ต้องอธิบายต่อเลยถูกต้องเย้เก่งมากเลยเอิ่มข้อต่อไปท้องร่องพูดสิคะท้องร่องอยู่ตรงท้องหรืออยู่ตรงก้นท้องร่องมันจะอยู่ที่ก้นนี่ยังไงคือท้องง่ายๆมันเป็นท้องร่องในสวนเวลาเราทําอยู่แบบอุ๊ยตายละมีปลาอยู่ท้องร่องด้วยน่ารักจังเลยไม่เกี่ยวกับท้องไม่เกี่ยวกับก้นเลยเกี่ยวค่ะพี่ขาพี่เราหนูไม่ได้หรอกค่ะไม่มีเสียงอะไรเลยเหรอไม่ค่ะถูกต้องไปต่อเลยถามเรื่องบุกโกได้ไหมครับได้จ้ะพี่สาเขาเป็นคนยังไงอ่ะเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่ทำหน้าบ่อยบางทีคนก็จำหน้าเขาไม่ใช่ได้ถามถึงคนนั้นแหละจ้ะถ้าบุกโกอยากกินกุริโกบุกโกต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปกินที่ประเทศอะไรถ้าบุกโกอยากกินกุริโกบุกโกจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปกินที่ประเทศไหนไม่จำเป็นค่ะเพราะเมืองไทยก็มีขายกุริโกเหมือนกันแล้วไปเกาหลีทำไมทำหน้าค่ะถูกแพ้นะครับได้ไม่ได้สมองหรือเปล่าถามเรื่องบุกโกเอกถ้าบุกโกอยากถ่ายรูปกับป้ายไฟกุริโกบุกโกต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปที่ประเทศอะไรครับถ้าบุกโกอยากถ่ายป้ายไฟกุริโกต้องซื้อตั๋วเครื่องบินไปที่ไหนประเทศอะไรครับไปโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณเคยถ่ายเหรอคือบุกโกพุ่งตัวเองนะครับบุกโกบินบ่อยอะค่ะเพื่อนสมองถูกต้องปิดประตูแพ้แล้วข้อนี้เพื่อชนะเป็นแชมป์เลยขอโทษนะคะแมงสาบเข้าก้นเหรอคะโอเคถามเลยเพื่อเป็นแชมป์ครับโลโก้กุริโกยกแขนข้างไหนครับเพื่อเป็นแชมป์ยกแขนข้างไหนเขายกอย่างเงี้ยมันต้องสองข้างสิยกแขนข้างไหนพี่กุริโกที่ไหนต้วนอย่างนี้วะอันนี้ใครใจแอนไงพี่ขาบุริโกเวลามันยกอะมันยกขาข้างเดียวแต่ว่ามันยกแขนสองข้างเพื่อเป็นแชมป์แล้วนะยกสองข้างจากพี่ตาเยี่ยมวิลล่าถูกต้องพอไปเลยพี่ตาคนที่เป็นแชมป์เนี่ยนะผมบอกว่าเป็นแชมป์เขาจะลุกขึ้นยืนคืออันนี้เงียบสนิทเลยคือหนูอะอยากจะลุกขึ้นแต่ว่าหนูกลัวหน้าฟาดตรงเนี้ยค่ะแล้วพอหน้าฟาดเนี่ยหน้าหนูเป็นไรกลัวพอดีมเจ๊งค่ะมาเป็นแชมป์อ้าวเสร็จไปเลยเอฟเอ็กซ์เจ100,000ต่างหากค่ะเอาให้ได้ไปเลยถามต่อเนื่องแล้วโลโก้กุริโกยกขาข้างไหนเวลานางหันหน้ามาเออนางยกขาขวาปั๊บมองไปปั๊บถ้าเกิดขาซ้ายไม่ถนัดหรอกเวลานางยกโอ้ชุบถอดได้ขาขวาทำท่าทำท่ายืนปั๊บยืนกระโดดลงมากระโดดลงมานี่พี่ขาหนูกินข้าวหนูไม่ได้กินหญ้าค่ะ
มันหันหน้ามาหาเรามันยกขาข้างขวาขวาหันขวาของเราก็คือทางด้านซ้ายโอ๊ยล่ะซ้ายซ้ายอ๋อมันหันขวามาหาเราไงคะเพราะฉะนั้นขวามันหันมาหาเราก็คือขาซ้ายเขาเออแต่เป็นแชมป์เย ยืนไปตรงนั้นแล้วพูดกับ3คนนี้หนูรู้สึกผิดจริงๆไปตะกี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ว่าเป็นแชมป์ไม่มีกองเชียร์ลุกขึ้นเดี๋ยวจะเป็นการแข่งไม่มีกองเชียร์เลยไม่มีเลยเออแล้วเหลือแต่เก้าอี้เหลือแต่เออยังไม่มีใครเลยถ้าไม่มีใครเลยเราก็กลับของเราก็ได้นะแล้วเขาดูต่อเขาได้ถึงจะมีกองเชียร์อ่ะขึ้นมาบนแล้วครับเป็นแชมป์อยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาพี่นุ้ยมาอ่ะมีใครอยากจะพูดกับแบมแบมบ้างไหมเพราะว่าการขันนี่โอ้โหมันก็ถือว่าไม่ง่ายนะคิวเป็นไงคิวโอ้น้องเก่งมากครับใช่คือน้องมีสติมากในขณะที่ผมไม่มีสติเลยแบมแบมขันยากไหมมีง่ายมียากเนาะมีทั้งง่ายทั้งยากครับผมแต่ว่ากลุ่มนี้ก็เก่งครับเก่งนะเก่งนะพี่นกเก่งพี่นกเก่งโอ้พี่นกเก่งพี่นกเก่งเก่งหมดเลยเราเข่าละแบมแบมแล้วพี่ไม่เก่งหรอพี่เก่งขอบคุณแบมแบมมากจ้าตอนนี้เราเก่งมากอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆยังไงดีก็ปริศนาฟ้าแลบครับผมก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามชมไปเรื่อยๆรอบนี้แพ้ครับผมถ้าเกิดมีโอกาสอีกรอบหน้าเดี๋ยวจะมาทวงแชมป์แล้วกันเพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็เชียร์ทางด้านนี้ด้วยก็เซเว่นมายังไงก็ขอให้ไม่นกในเรื่องบัตรคอนเสิร์ตเชียร์ได้ทางด้านนี้ก็ไปเก็บคือหนูจะต้องไปเก็บสายฟ้าแต่ว่าในใจหนูว่าอยากจะเก็บรักของแบมแบมเอาไว้ในใจของหนูเสมอไม่ต้องหรอกหนูไม่ต้องเก็บรักหนูไม่ต้องเก็บสายฟ้าเที่ยวเลยจ้าพี่จ๋าหนูไปเก็บสายไฟดีกว่าไม่ได้จ้าพี่จ๋าขอบคุณแบมแบมด้วยนะครับที่สุดทีมแม่ยกนกน้อยก็สามารถผ่านเข้ามาสู่รอบแจ็คพอตจนได้แต่พวกเธอจะสามารถติดปีกขวาสายฟ้ามาได้หรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับเอาล่ะสุดท้ายก็เป็นแชมป์ไปแล้วก็ไปชนะพี่แบมแบมก็อตเซเว่นด้วยจริงๆหนูไม่อยากชนะแบมแบมเลยค่ะแต่ว่าหนูต้องทำตามหน้าที่ของหนูค่ะหน้าที่มันต้องมาก่อนครับอ้าวยังไงแล้วแต่นี่คือแชมป์สายฟ้าให้ได้แล้วรวมให้ได้3สายฟ้าได้ไปแล้วหลายคันคันนี้ก็รออยู่ Toyota Ativ รุ่น S เกียร์อัตโนมัติ 635,000 บาทแฟนครับพี่แบมๆเขาก็เป็นอะไรนกน้อยอากาเซ่อากาเซ่อันนี้ก็นกเหมือนกันแล้วก็มีอีกหนึ่งเป็นนกอุษณีค่ะไปนกเหมือนจะแปลว่าไม่ได้แล้วก็สูญเสียแต่ว่านกนี่เป็นนกมงคลไงมีแต่ได้ก็ได้ถูกค่ะเพราะฉะนั้นเอานกนำโชคเราจะถามเรื่องนก1นาทีตรงนี้ตอบให้ได้20ชื่อนกต่างๆในบ้านเราที่เราพูดกันอย่างง่ายๆธรรมดานี่แหละเอาทั่วโลกเลยก็ได้นะแล้วก็นกตึกๆ2พยางค์เต็มไปหมดเลยเอามาให้เราสัก20ชื่อพอเนาะโอเคนะทางด้านนี้จะเริ่มบังกันใหญ่แล้วนะทุกๆเรารู้จัก20ชื่อเป็นนกจริงๆอย่าเพิ่งไปตั้งชื่อนกขึ้นมาต่างหากไม่ได้นะ1นาทีพร้อมไปนกกระจอกได้กระจิบกระจาบกระสากระยางกระตั้วนี่ไป6เลยอีแรงอินทรีกระจอกเอาเลยยังไม่เป็นไรนางนวลนางแอนโอ้โหไปกันใหญ่เลยแต้วแล้วโอ้โหมาจากไหนดีด้วยกระสาขมิ้นเหลือ9นกข้าวแมวปั๊บไปพิราบปั๊บปั๊บพิราบปั๊บเหลือ7แล้วนางนวลไปยังนางนวลนางแอนไปยังนกกังเขนเริ่มเงียบทุกคนอย่าหยุดขึ้นมาก่อนผิดไม่เป็นไรนกกาวาวนกกาวาวได้ไหมปั๊บเหลือ5ตัวนกแซงแซวนกอีกาโนอีกานกขุนทองมันเป็นนกกานกกาเฉยนกอีแรงนกแรงไปแรงให้ได้ปุ๊บเท่าไหร่3ตัวนก3ตัวนกฮูกนกฮูกอะไรวะฮูกฮูกไม่ได้หรอไม่ได้มาดีมากแล้วมันมีจังหวะวนเข้ามาที่จะยังมีซ้ำมั่งแถวๆนี้หือหาอยากจะช่วยเต็มที่เลยอะเนอะนกอะไรนกอะไร
อะไรนะเพนกวินเพนกวินอะไรอีกกีวีฉันตอบไปแล้วนี่โอ้มากันใหญ่ไม่รู้กี่ตัวกี่ตัวโอ้ยเสียดายมากนะไหลมาป๊อป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 17นะครับขาด3ตัวขึ้นมาค่ะขึ้นมาเสียดายเสียดายค่ะมันมีตัวกระต่างๆเนี่ยมันไหลมาแล้วแล้วมันก็เลยวนกลับมาด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไงว่าเป็นไงโมโหเสียดายมาดีมากเลยอ่ะดีมากเลยครับแต่มันอยู่นี่เขามีจังหวะหยุดไปอีกแล้วมันเหมือนบางทีพอเราตอบไปแล้วแล้วมันพอเราคิดอยู่พอคนตอบไปแล้วมันซ้ำกันแต่พอมันหยุดมันหยุดพร้อมกันเลยนะไม่พอมันเป็น2พยางค์แล้วมันเลยแบบติดนิดนึงเลยอ่ะเป็นยังไงก็แล้วแต่เป็นแชมป์ไม่เป็นไรถือเป็นการวอร์มส่งพลังก่อนเดี๋ยวไปอีกเจออีกคู่หนึ่งอีกทีมหนึ่งได้ค่ะชนะแล้วกลับมาตรงนี้ใหม่ค่ะขอให้โชคดีตามไปเชียร์เลยปริศนาฟ้าแลนด์แม่พลาดสายฟ้าไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับนี่แต่ทีมแชมป์ก็ยังคงต้องเก็บแรงไว้เพื่อไปเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงทีมต่อไปจะโหดจะฮาขนาดไหนช่วงหน้ามาดูกันโอ้โหสวัสดีค่ะทั้งหมู่บ้านเลยคือเอาละเราถือว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านที่เรียกว่า3สาวที่เรียกว่ามาทำภารกิจชนะค่ะโอ้เพราะฉะนั้นทั้งหมู่บ้านก็เห็นหน้าเราหมดเลยคือเมื่อกี้ทำไม่ใช่แค่หมู่บ้านนะคะดาวอังคารก็เห็นค่ะนี่ค่ะแหมมันก็ต้องยอมแล้วเพราะว่านี่คือแชมป์อะไรแล้วก็รั้งไม่อยู่แล้วจริงๆช่วยไม่ได้ก็ต้องรับตำแหน่งนี้ไปนะทีมต่อไปทำไงอ่ะคืออันนี้มันต้องวัดความเก่งอะค่ะถ้าเกิดมาไม่เก่งก็คือเขาต้องกลับบ้านแล้วค่ะสุดยอดสิสุดยอดเลยพี่จ๋าโอ้ยเอาล่ะเมื่อรู้ว่าสุดยอดเจอทีมนี้เลยพร้อมอยู่แล้วมาที่จะออกมาจากนี่ไงแค่ไปจูบจูบไม่ได้โอ้ยข้ามน้องไปเลยพี่จ๋าเดินข้ามไปหาพี่จันเลยอ่ะข้ามไปหลายคนมากค่ะนี่ผมมองทีมนู้นมีแต่สิ่งสวยๆงามครับผมทีมผมนี่ครับน่ารักผู้หญิงคือดอกไม้ของโลกทุกอย่างสวยงามหมดถ้าเป็นผู้หญิงใช่นี่ก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามดอกหนึ่งดอกอะไรดีผมกำลังหาอยู่ว่าสวยตรงไหนดอกบางดอกงามตอนกลางคืนครับผมดอกบางดอกโดนแดดกลางวันงามนะหนูเธองามตอนไหนเอาเงียบเงียบเลยแล้วกระจันนะเวลาพี่เจอเนี่ยพี่จะเข้าไปกอดแล้วเวลาพี่เจอเกศเนี่ยจะบอกว่าพี่ทีนน่ะทำอย่างเงี้ยเข้าทางพี่เกศเลยนะทำไมพอพี่ชกปุ๊บสลบปั๊บนะก็รู้สึกว่านางปล่อยตัวได้จักจันเข้าไปกอดอ่ะแมงดานามาหนูคือแมงดาเหรอคะพี่ทีนตาสันตาพี่ทีนมาเกียร์พี่ทีเนี่ยทำท่าเหมือนแบบถอดเสื้อบุโกะบุโกะรู้เลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่ลอดทองบุโกะใช่ไหมล่ะเนี่ยเขาเรียกว่ากัดตัวเองก่อนจะได้ไม่ค่อยเจ็บมากระวังนะเขาเป็นแชมป์นะเขาทำทุกวิธีทางแล้วเขาได้มาแล้วนะบาดแชมป์เก่าไปด้วยสมาธิเขาทำลายสมาธิเราแล้วแต่เลยมาหลากหลายรูปแบบเลยนะสีหวานก็มีแบบแนวเซ็กซี่ก็มีมาแบบบุโกะก็มีเจอกันแต่ละคู่พี่ทศพี่ทีคนแรกเหรอฟิตมากตั้งแต่ออกจากบ้านได้ไปเลยจ้าพี่นกจ๋าไปเลยจ้าไม่มีเหตุไม่มีผลเลยก็พี่ทีเขาดูเก่งอ่ะทำไมเราต้องส่งผู้หญิงที่เก่งที่สุดในกลุ่มของเราแล้วมองว่านี่เก่งพี่ทีเก่งเราก็ส่งพี่นกไปบุกเกาะเขาอาจจะส่งคนที่โง่สุดออกมาก่อนก็ได้เขามองแล้วว่านี่คือเก่งนี่คือหัวหน้าทีมนี่คือหัวหน้าด้วยหัวหน้าทีมนะหัวหน้าทีมมาตกลงหัวหน้านะครับผมสู้เปล่าสู้เปล่าสู้ไหมสู้ไหมดูเขายิ้มเขายิ้มเขายิ้มเก่งเนี่ยเขาไม่พูดนี่มาไม่หยุดเลยเราต้องคุยกันไปก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้พูดนะนานๆได้ออกจากบ้านใช่ก็อยู่ที่บ้านไม่ค่อยได้พูดนะฮะเขาได้เก่งมากออกมาได้พูดเก่งมากเลยเชิญขึ้นเลยเก้าอี้ก่อนทั้งแชมป์ก็จะไปเก็บตัวได้เลยครับไปเก็บตัวเดฟไปแล้วเดฟเดฟชาร์ดดูแล
ายพี่ดีๆหน่อยอู๋เอ้ยตกลงจะรัดเก้าอี้ไว้หรือรัดคนไว้เนี่ยรัดคนมันหน่อยดีกว่าตั้งใจทำงานเลยอู๋อ่ะเมื่อก่อนเห็นเป็น Facebook Live ไม่ทำให้ทำไมปริศนาฟ้าแลบอ่ะพูดไปพูดไปตัวเองบอกนี่ไงอู๋ฟ้าแลบมาติดตามอู๋ช่องทางนี้ได้ช่องทางเดียวอู๋บอกโหเอาอย่างนั้นเลยเหรองั้นแกไม่สนใจไม่สนใจเลยนี่คือไงคือไลฟ์อย่างเดียวไม่สนใจไม่ต้องไปดูรายการจริงๆของเขานี่ไงไม่สนใจเราควรต้องเอาคนแบบนี้ออกจากบริษัทครับผมครับผมรับผิดชอบเองก็เหมือนตอนที่พี่นั่งกินข้าวที่พี่บ่นว่าไม่อยากรับงานแล้วอยากดูลูกอ่ะไม่อยากทำงานแล้วที่พี่บอกกับผมอ่ะจริงเหรอพี่กินข้าวอย่างน้อยเราก็ไม่เอาปริศนาฟ้าแลบไปแอบอ้างในโซเชียลมีเดียมันต้องมีมูลอะไรสักอย่างใช่ไหมต้องมีมูลเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้พี่ตาดูฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ดูโอ้นี่เลยแปะลิงก์ดูเนี่ยพี่ว่านางมากๆเดี๋ยวคอยดูตอนพี่ขึ้นไปแล้วพี่ลงมานะเนี่ยอ้าวนายจะเอาคืนวันหลังมีอะไรแนะนำก่อนนะแนะนำก่อนค่ะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีเขาลงแบบไหนเขาจะลงแบบไหนแกยังเมาอยู่ยังเมาเขาเป็นคนที่มองพูดเรื่องความจริงพูดอะไรต้องสอนอ่ะโอ้พูดไปโอ้พี่ขอโทษโอ้โอ้เป็นคนทำงานดีมากโอ้ตั้งใจทำงานสนับสนุนรายการรายการนี้ดังได้เพราะโอ้คนเดียวเก่งพี่พูดเลยพี่เป็นคนจริงพูดคำไหนคำนั้นรายการนี้ถ้าไม่มีพี่ตาไม่เป็นไรแต่มีโอ้เนี่ยต้องมีโอ้ไม่มีโอ้ไม่ได้สังคมแห่งความถ้าแตกแจ็คพอตแตกจะให้แจ็คพอตแตกเลยฮะสังคมมันจริงใจอ่ะสุดยอดเลยพี่จ๋าสุดยอดเลยพี่จ๋ามาปริศนาฟ้าแลบก่อนจะจับเวลาขอเชิญคุณพูดกับภรรยาคุณเชิญเลยอะไรก็ได้ให้ผมพูดกับภรรยาออกมาจากบ้านได้แล้วไงเป็นโอกาสของคุณแล้วปล่อยพลังให้ภรรยาเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของสามีแล้วเดี๋ยวจะเล่นเกมแล้วชนะโชว์พอผมออกมาจากบ้านแล้วผมโสดครับผมโอ้พี่ตาพูดแบบนี้ผมเสียหายนะครับเราอยู่กับความจริงใจอยู่แล้วพ่อรักแม่จ้ะพ่ออย่าสู้นะจ๊ะโอ้ยพ่อคอนโซลอ่ะครับผมเอ้ยฟังเดียวรู้เชียร์อะไรดีพ่อรักแม่คนดีแน่ๆๆๆครับ2นาทีครับผมจับเวลาตุ๊กตาล้มลุกพูดสิครับตุ๊กตาล้มลุกล้มแล้วลุกได้ไหมตุ๊กตาล้มลุกล้มไปแล้วลุกได้ไหมลุกได้ครับคุณรู้ได้ไงตุ๊กตามันล้มมันต้องลุกได้สิครับที่บ้านมีเล่นครับผมโอ้ยนี่เขามีลูกแล้วเหรอมีลูกแล้วฮะแต่ไม่เป็นข่าวครับหยุดเวลาไว้ก่อนเราไม่ควรเอาความลับสมัยที่เป็นนักร้องอ่ะเก็บครับผมน่ะแอบมีคนเดียวก่อนคุณมีมาเนี่ยหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับผมครับไม่ต้องแข่งแล้วละเดี๋ยวเราก็เล่นกันเองละพี่สาชนะไปเลยเรารักกันครับเรารักกันเรารักกันตกลงมันมีอะไรอยู่ในคำถามไหมเนี่ยตุ๊กตาตอบไปยังเนี่ยถามว่าอะไรเนี่ยตุ๊กตาล้มลุกเวลาล้มแล้วลุกได้ไหมลุกได้ไหมลุกได้ครับตุ๊กตาเย้มาแค่นี้ผมก็ชนะแล้วครับยังเพื่อพ่อเดียวเขาแชมป์ชนะหนึ่งครั้งไม่ใช่ชนะตลอดกาลนะครับเพิ่งเริ่มต้นชนะโอเคครับเขาเรียกว่าเพิ่งเริ่มต้นข้อต่อไปพืชล้มลุกครับล้มแล้วลุกไหมพืชล้มลุกล้มแล้วลุกไหมพืชล้มลุกมันอยู่กับพื้นอยู่แล้วครับผมนั่นมันไม่ลุกนะครับมันเลี้ยอยู่กับพื้นมือมาเริ่มออกมือมาเริ่มออกใช่ใช่ใช่ถามว่าอะไรพืชล้มลุกเวลามันล้มแล้วมันลุกไหมมันไม่ลุกครับมันไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันครับทุกตาไปถึงไหนเนี่ยครับเพราะนั้นพืชล้มลุกเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะล้มแล้วก็ล้มลุกเหมือนตุ๊กตาไม่เกี่ยวครับเพียงว่าพืชไม่ใช่ว่ามันจะยืนต้นขึ้นไปบนนี่มึงต่างทำไมเขาเก่งมากเลยคือนอนเยอะครับพืชล้มลุกมันไม่ลุกแต่ถ้าเกิดของคุณลุกนี่มีปัญหาเลยนะครับเมื่อเวลาตอบคำถามกรุณาอย่าแขวะใครนะครับคุณยังจะมาแขวะผมมากนะได้เลยครับครับผมไปต่อไปเลยมาอย่านัดอย่าร้างอย่านมเอาแค่นี้อันไหนเป็นชื่อผลไม้อย่านัดอย่าล้างอย่านมอันไหนเป็นชื่อผลไม้อย่านัดครับผมเพราะมันคือสับปะรดอย่านัดค
คุณรู้ได้อย่างไรเป็นคนตายนี่ครับผมตายอะไรตายลาบุรีมาอีกทีนึงครับดูทีมแชมป์สิยังทำหน้างงอยู่เลยถูกต้องตอบถูกแล้วดีใจใหญ่เลยนะครับคุณทีแต่พ่อนุ่มขนตายราชบุรีคนนี้จะสามารถขึ้นไปได้สูงจนคู่แข่งมาไม่ทันหรือไม่ช่วงหน้ารู้กันไปต่อไปเลยมาอย่านัดอย่าร้างอย่านมเอาแค่นี้อันไหนเป็นชื่อผลไม้อย่านัดอย่าร้างอย่านมอันไหนเป็นชื่อผลไม้อย่านัดครับผมเพราะมันคือสับปะรดอย่านัดคุณรู้ได้อย่างไรเป็นคนตายนี่ครับผมตายอะไรตายลาบุรีมาอีกทีนึงครับดูทีมแชมป์สิยังทำหน้างงอยู่เลยถูกต้องไปต่อไปเลยเอ้าฟังต่อไปอีกอย่านัดอย่าล้างอย่านมเอาแค่นี้อันไหนห้ามไม่ให้ทำห้ามไม่ให้ทำคุยกับตัวเองไปจริงๆมันก็ไม่ได้ห้ามนะครับอย่านมก็ค่ะห้ามได้สำหรับเด็กอย่าล้างถ้าเกิดเราคบกับเขาไม่ไหวก็อย่าไปก็ได้ส่วนยานัดมันเป็นผลไม้ครับผมมันก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรอ่ะครับตกลงมียานัดอย่าล้างอย่านมอันไหนห้ามไม่ให้ทำตอบว่าไม่มีไม่มีเลยเคยสั่งเพื่อนไหมว่าอย่าไปนัดใครอ่ะว่าถึงไม่ให้ทำอย่านัดแล้วโซบอกปุ๊บไอ้นี่มันจะมาช่วยอย่าล้างนะว้ายคนละคำว่ะลงมาจากพี่สาลงมาจากพี่โอ้มันซ้อนอ่ะได้ครับผมยอมครับผมต้องหาให้เจอไอ้มันมีการห้างเกิดขึ้นได้อย่าล้างอย่าล้างอย่าล้างเฮ้ยล้างอย่าล้างปล่อยมันก็แหละกดอยากนมไม่ได้ห้ามครับผมไม่ห้ามครับแต่ว่าพยายามไม่ให้กินนมครับผมเอาปมไปไม่ง่ายนะยากเพราะเราต้องคอยคิดยากมันจะยากขึ้นเรื่อยๆอีกไปต่อไปประเด็นนี้คนที่กินดองกันพูดสิคนที่กินดองกันต้องกินมะม่วงดองหรือว่ายาดองด้วยกันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คนที่กินอะไรครับกินดองกันกินดองกันไงมันเหมือนแบบก็เลยต้องกินมะม่วงดองหรือว่ายาดองด้วยกันอีกสองอันมันไม่เห็นเกี่ยวกันเลยครับไม่เกี่ยวกันแล้วคนละความหมายครับผมไม่เกี่ยวเลยครับผมแล้วตกลงยาดองหรือมะม่วงดองไม่เกี่ยวครับผมถูกต้องกินดองมาถึงอะไรอ่ะดีๆทำดีๆกินดองมาถึงอะไรอ่ะเหมือนอยู่ร่วมหอกันหรือเปล่าครับเหมือนแต่งงานเหมือนอยู่ด้วยกันประมาณนี้ครับกินดองไม่รู้เรื่องคนก็ไม่เคยแต่งงานเขาไม่รู้เรื่องอะไรครับผมไม่เคยรู้เขาได้อ่านตำราแล้วก็จำไว้ใช่ไหมใช่ครับผมกินดองกันไม่เคยครับผมแล้วแม่กับลูกพี่ที่บ้านคือของใครคะฝั่งไหนมาลูกเนี่ยคือเดี๋ยวคุณเล่าอีกแล้วเหรอเขาอยู่ในเหตุการณ์ก็ฝากนะเอ้าไปต่อไปเลยครับมาข้อนี้ยาวๆเลยนะฟังดีๆนะตั้งสมาธิดีๆนะคนที่กินดองกันชอบกินของดองเลยไปซื้อมะม่วงดองไปฝากสาวที่กำลังกินดองกับคนขายแตงกวาดองสรุปแล้วใครได้กินแตงกวาดองได้ยินอะไรบ้างครับคนที่กินดองกันเดี๋ยวคุณพยายามจะทำอะไรกำลังไล่อยู่ครับผมแล้วคุณจำได้เหรอไม่ได้ด้วยครับคนที่กินดองกันชอบกินของดองเลยไปซื้อมะม่วงดองไปฝากสาวที่กำลังจะกินดองกับคนขายแตงกวาดองสรุปแล้วคำถามแล้วนะใครได้กินแตงกวาดองสาวครับสาวสาวทำไมล่ะสาวที่จะกินดองกับคนขายแตงกวาดองก็เลยได้กินเลยได้กินครับแตงกวาดองแตงกวาดองเออคนชอบกินดองกันจะต้องไปซื้อของดองเพื่อจะเอาไปฝากสาวที่กำลังจะกินดองกับคนขายแตงกวาดองเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้หญิงคนนี้ที่ได้กินของดองครับพยายามจะสร้างประโยคใหม่ขึ้นมาใช่ไหมลองไปดูประโยคที่มันเป็นจริงนะครับคนที่กินดองกันชอบกินของดองเลยไปซื้อมะม่วงดองไปฝากสาวที่กำลังจะกินดองกับคนขายแตงกวาดองใช่มีการกินอะไรเกิดขึ้นกันหรือยังที่กำลังจะกินดองพับลงไปอีกก็ได้ครับผมได้เลยครับชัดๆเห็นหน้ากันไม่ชัดขอดูใกล้ๆหน่อยนะลงมายังไม่มีใครกินยังไม่มีใครกินเลยเขายังไม่ได้กินดองกันก็เลยแบบสาวคนนั้นก็เลยไม่ได้กินแค่กำลังจะกินดองเขาไม่มีการกินแตงกวาดองเลยนะครับถามว่าใครกินแตงกวาดองมันอาจจะลำบากครับพี่ที่เขาไปซื้อกินเลยไม่ต้องไปรอใครดองครับพี่ขาเรื่องซื้อกินพี่ไม่ค่อยถนัดหมดเวลาแล้วโอ้โหไปเลยพอใจไหมล่ะพอใจไหมผมว่าสามข้อก็พอ
ใจเพราะว่าเป็นหมวดคำถามที่ยากยากผมว่าข้อแรกก็ตายแล้วเนาะข้อแรกตายอ้าวแล้วเราทำไงอ่ะชนะเฉยๆแล้วยืนผมชนะชนะเกมนี้ผมชนะเขาจะชนะทำไงอ่ะที่จะชนะเหรอจ๊ะครับผมสุดยอดเลยจ้ะพี่สาวเขาไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ที่ก่อนหน้านี้พี่จะเข้าใจแต่พี่จ๋าคุณเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เขาไปชนะมาเขาชนะด้วยอารมณ์นี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามดูว่าเหตุการณ์นี้มันจะซ้ำรอยเดิมหรือไม่อ้าวส่งตัวเข้ามาเดินออกมาอย่างมั่นใจจังเลยนะครับคุณนกแล้วอย่างนี้เธอจะสามารถทำคะแนนบินทิ้งห่างคู่ต่อสู้ได้สมชื่อหรือไม่มาตามดูกันต่อครึ่งนี้นะจ๊ะพี่จ๋าผมส่งคุณเกศขึ้นไปครับเรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกว่าพี่เกศกับพวกกอดเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มันบ้าเป็นเคมีที่เข้ากันได้พี่เกศจะได้กี่ข้อพวกกอดต้องได้มากกว่าสุดยอดไปเลยกับพี่เกศผู้ชายมาลุ้มขนาดนี้เลยเหรอลุ้มขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวมาเปล่าไปดีดีเดี๋ยวเข้าไปดีดีผู้ชายก็ต้องขอเอาเอาเอาพอดีค่ะหนูทราบค่ะลุ้มหนูได้มัสมั่นทำจากอะไรคะมัสมั่นมีมัสมั่นไก่กับมัสมั่นหมูมีมัสมั่นเนื้อจะเอาอะไรอะคะมีให้เลือกได้ด้วยไม่ไปหาเรื่องอีกไม่รู้หาเรื่องแล้วมัสมั่นทำได้ด้วยอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะมัสมั่นทำได้ด้วยอะไรไม่มีค่ะรู้จักสมั่นไหมรู้จักสมั่นไหมสมั่นสมั่นเป็นสัตว์มัสมั่นทำด้วยหมอ